เป็นค่ะเออแล้วมันรู้ไหมล่ะมันต้องชะลอใจเดียวมันต้องไปก็ได้เพราะคุณอยู่ถ้าคุณไม่อยู่นะผมทุบเข้าไปแล้วเขาพ้นได้แล้วคุณรู้หรือเปล่าผมก็ขับรถมากี่ปีแล้วว่าผมขับรถมาอายุ14อายุ14นี่ผม50กว่าแล้วผมก็รู้ขับรถมาหมดทุกอย่างแล้วรถแต่ผมรู้ว่าเป็นมายังไงถ้าคุณไม่อยู่รับรองผมใส่พัดไปเลยนี่ก็พัดไปนู่นแล้วหายไปนู่นแล้วผมไม่เคยชะลอถามคุณนะคะว่าเด็กนักเรียนขับรถชนเขาแต่ว่าเขาเลี้ยวมาอย่างแรงเลยแล้วเขามาโทษว่ารถมอเตอร์ไซค์จอดอยู่ตรงนี้งงเหมือนกันนี่มันเป็นมึงรู้อ่ะมึงจอดเกะกะกูเฮ้ยโคตรเลยเฮ้ยกูจะแข่งเข้าได้ยังไงอ่ะพี่ลุยเข้ามาได้อ่ะพี่ลุยแต่เขาว่าไหนนี่จะมาตีเฉยเลยอ่ะจะมาตีนี่เฉยเลยอ่ะงงมากเลยอ่ะรถชนแล้วจะมาตีนี่อ่ะน่าให้ตีละทีนะจะได้ตำรวจมาจับอ้วนนี้ด้วยเนี่ยตัวก็อ้วนรู้จักมาเร็วๆเลยค่ะเขาจะตีเด็กแล้วขับรถชนขับรถชนเด็กชนเลี้ยวไปอย่างแรงเลยอ่ะมาจอดรถมาถ่ามาด่ารถคนที่เขาจอดไปอยู่เฉยๆแล้วอาการกับคนดิ่งคนมอยาเลยค่ะจะมาตีกูเฉยเลยอ่ะไม่จะตีจะจับมือมาจับปะไม่จับจะมาตีทำไมบอกว่าจะมาแบบเพราะมึงนั่นแหละมากูก็เลยรถชนอ่ะไม่บอกน้องเขาว่าหนีไปเลยเป็นโมโหเหี้ยแหละกูจอดรถอยู่ของกูดีๆทำมาบานทั้งสายอ่ะดูดูแค่ไหนดูดูจะไปดูจะมาดูเลยกับเด็กจะมาดูเลยกับเด็กไม่ใช่อะไรกับเด็กหรอกแล้วจะมาดูเด็กใครหนูเรียกพวกหนูมาหรอน้องไม่มีอะไรน้องเป็นพยานค่ะพี่เป็นพยานค่ะค่ะเป็นพยานค่ะจะลุยอะไรตัวเบลอเลยจะมาลุยอะไรจะมาลุยอะไรใครเขามันก็เมายาเลยจอดตรงนี้แล้วถามหน่อยว่ามันผิดกฎหมายหรือเปล่าไม่ใช่หนูผิดหรือไม่ผิดแต่มันขวางการจราจรที่จะขึ้นมาบ้านขวางการจราจรไปอีกแล้วที่ทำไมไม่ว่าหนูผิดเขาโทษหนูอยู่ค่ะว่าอ๋อถ้าไม่จอดก็คือว่าจะชนหรอคะเขาจอดกันทั้งนั้นแหละค่ะเลี้ยวมาอย่างแรงเลยนี่เห็นเหตุการณ์ของสงสารเด็กๆด้วยดูผู้ชายนะคะมันเป็นบ้าขนาดไหนอ่ะมันลงมาจะทำท่าตีเด็ก3คนเนี้ยแล้วเราเห็นเราอยู่ข้างๆอ่ะเราก็เลยบอกน้องไม่ต้องกลัวนะเพราะน้องห้างตรงไงน้องก็ไม่ผิดไอ้เหี้ยเนี่ยมันเลี้ยวมาอย่างแรงเลยอะเลี้ยวเข้ามาบอกเลยอะจะชนเราเหมือนเราจอดตรงเนี้ยเนี่ยคนเราเราก็จอดรอแฟนเราอยู่อะไม่ได้พี่อะตรงนี้เนี่ยตรงเนี้ยแล้วทำไมอะแล้วมันผิดอะไร